เราเป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีจากการที่เราทำมา20กว่าปีเนี่ยเราเริ่มต้นจากการทำระบบ ERP เป็นระบบที่เขาเรียกว่าเป็น back office ทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่แล้วก็เซิร์ฟกลุ่มลูกค้าจำนวนมากในหลากหลายอุตสาหกรรมจากไอ้ back office เราก็ขยับมาทำระบบหน้าบ้านก็คือมาทำเรื่องของ customer relationship management เราเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกในการนำเสนอเรื่องของ cloud technology ให้กับกลุ่มลูกค้าสิ่งที่เราขยายต่อไปจากระบบ CRM คือไปเป็นเรื่องของ customer touch point เวลานี้ touch point ของเรามันไม่ใช่แค่ไปเจอกัน face to face มันไม่ใช่แค่ call center มันไม่ใช่แค่เว็บไซต์มันยังมี social mediaซึ่งพวกนี้เราจะเรียกว่ามันเป็นดิจิตอลแชนเนลทั้งหมดเราก็ขยับไปทำโซลูชันในเรื่องของ customer experience management ที่จะ manage customer experience แบบ seamless สร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแบบไร้รอยต่อไม่ว่าจะเป็น touch point ไหนผ่าน channel ไหนอันนั้นก็คือสิ่งที่เราทำทั้งหมดคำว่า expertise ก็คือความเชี่ยวชาญอันดับแรกเลยคุณต้องเก่งแล้วก็ประสบการณ์ในการที่จะนำเทคโนโลยีเนี่ยไปช่วยลูกค้าในแต่ละอินดัสทรีและตัวสุดท้ายเนี่ยซึ่งสำคัญมากก็คือเราเอาความสำเร็จของลูกค้าเป็นตัวตั้งผมจะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้คุณต้องทำให้ลูกค้าคุณประสบความสำเร็จก่อนจากการที่เขาลงทุนในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปใช้แล้วคุณต้องเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของลูกค้าทำให้ลูกค้าสามารถที่จะปรับตัวกับกระแสการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ประสบความสำเร็จในระยะยาวได้อันนี้ก็คือปรัชญาการทำธุรกิจแล้วก็เป็นสิ่งที่เราบ่มเพาะปลูกฝังพนักงานของเราคิดว่าอันนี้คือจุดที่สร้างความแตกต่างและทำให้เราอยู่มาได้ถึงเกือบ3ทศวรรษปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี disruption เยอะมากองค์กรก็เริ่ม realize ว่าเขากำลังอยู่ท่ามกลางการ disrupt ของเทคโนโลยีเกิดคู่แข่งใหม่ๆเกิดคนที่มี business model ใหม่ใช้เทคโนโลยีที่เหนือกว่าแล้วก็เข้ามา disrupt ธุรกิจแต่พอมันเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยครั้งนี้เนี่ยต้องถือว่ามันเป็นวิกฤตการณ์ที่หนักหนามากกำลังเป็นเกมที่เรียกว่าแพ้คัดออกองค์กรธุรกิจใดก็ตามที่ปรับตัวไม่ได้ให้เข้ากับไอ้ new normal ตรงนี้ถ้าใครปรับตัวไม่ได้คุณเอาใน new normal เนี่ยการลงทุนแล้วก็นำเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยมันเป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือกถ้าเรากลับมามองดูตัวของเราเองเนี่ยพนักงาน IIG เนี่ยเราคุ้นชินกับการที่ทำงานจากที่ไหนก็ได้การรีวิวงานการตรวจงานการสั่งงานทุกอย่างเราทำกันทุกวันผ่านออนไลน์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสำหรับเราเนี่ยแทบจะไม่ได้มีผลกระทบเพราะว่าในแง่ของ infrastructure ในแง่ระบบต่างๆเราก็อยู่ on cloud หมดกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยจะอยู่ในเซกเตอร์ที่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบยกตัวอย่างเช่นลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มอินชูรันเนี่ยผมเชื่อว่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้เนี่ยเซกเตอร์ที่อาจจะได้เบเนฟิตเนี่ยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสื่อสารเพราะว่าคนมันต้องจำเป็นที่จะต้องปรับตัวกับนิวนอร์มแน่นอนก็คือว่าคุณจะต้องคอนซูมเทคโนโลยีคุณจะต้องคอนซูมเรื่องการสื่อสารเนี่ยมากขึ้นเราต้องการที่จะทำให้องค์กรของเราเนี่ยสามารถที่จะมี sustainable growth เติบโตอย่างยั่งยืนอยู่ได้ระยะยาวเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าต่างๆสามารถที่จะระดมทุนจากตลาดเข้ามาก็จะทำให้เราสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดได้เราต้องขยายจำนวนบุคลากรก็คือพนักงานที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีแบบ aggressive อันนั้นก็คือเป็นจุดประสงค์หลักๆในการที่เราเข้าจดทะเบียนในตลาดถ้าเราต้องการที่จะเป็นผู้ชนะเราจำเป็นจะต้องรู้ว่า priority เราอยู่ตรงไหนการคิดใหม่ทำไมอาจจะต้องถึงขั้นกับการเปลี่ยนแปลง business model หรือแม้กระทั่งการย้าย industry คิดตรงนั้นแล้วเนี่ยยังต้องคิดเวลว่าทำเลยเทคโนโลยีเป็นตัวที่จะ enable คุณถึงแม้ว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างหนักหนาจริงแล้วเนี่ยเราก็เจอวิกฤตมาหลายครั้งแล้วในทุกวิกฤตมันก็จะมีโอกาสเสมอเพราะฉะนั้นก็อยากให้กำลังใจแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยกลับมาลองมองดูธุรกิจลองคิดใหม่ทำใหม่เป็นโอกาสที่จะทำให้เราสามารถทำในสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยกล้าคิดกล้าทำมาก่อนแต่ผมเชื่อว่าเราทุกคนจะผ่านพ้นมันไปได้